ครับนะเข้ามาได้แล้วนะครับครับตอนนี้ไปก็ขอเชิญทุกท่านนะเตรียมตัวคุกเข่ากับพระคุณเจ้าพร้อมๆกันก่อนนะครับกับพร้อมแล้วกราบครับก็ตอนนี้ไปนะครับขอให้ทุกท่านนะตั้งอกตั้งใจฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้จากพระเดชพระคุณท่านนำเอาธรรมะมาชี้แจงให้เรานำเอาธรรมะไปประพฤติปฏิบัติเพื่อความสุขกายสุขใจต่อไปนะครับสาธุสาธุสาธุครับ สาธุพระมาจโลกาติปติสัมปติกัตอัญจลีอธิวรังอะยาจาธาสันติธาสัตตาปรัชกะชาติกาเทเสตุธัมมังอนุกัมปิมังปะจังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปจิตตวานิรุชันติเตสังโฆปสโมสุโขอีติข้อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเข้มโกหลวงพ่อสนองกตาปุญโญหลวงพ่อพระครูประหลัดไพลินทิริวัฒโนและครูบาอาจารย์วัดสังฆทานสาธุขอความเจริญในธรรมหมู่ญาติที่มาบำเพ็ญบาถือศีลนั่งสมาธิเจริญภาวนาก็เป็นโอกาสที่ดีที่ได้มาวัดคนมาวัดมีทั้งโชคดีแล้วก็โชคไม่ดีโชคดีนั่งเนี่ยโชคดีพูดรู้เรื่องกินข้าวได้ให้ใจได้นั่นก็มีโชคไม่ดีก็มีนู่นอยู่นู่นอยู่ที่เมนมาเมื่อวานสองคนผู้หญิงคนผู้ชายคนนั่นโชคไม่ดีคนนึงเข้าตู้เย็นอีกคนนึงก็พันึกเลยคนนึงอยู่สบายแอร์เย็นเจี๊ยบเราต้องเจออย่างนั้นแหละทุกคนเนี่ยดิ้นรนหาที่ตายกันทั้งนั้นแหละนี่มานี่ก็ดิ้นรนมาอยู่บ้านไม่ตายมาตายวัดดีกว่าสบายดีพระก็มีไม่ต้องไปนิมนต์ใครทั้งเทศทั้งสวดสวดอย่างเดียวฟังไม่รู้เรื่องเทศในฟังอีกเมื่อคืนจะมาไปเทศไม่เทศเล็กๆบรรยายธรรมที่งานศพนั่นแหละสองศพชื่อโยมเลยเฟื่องฟูคนหนึ่งอายุ52 ปีเป็นมะเร็งตายอีกคนหนึ่งชื่อวรเศรษฐ์มอเตอร์ไซค์ล้มตายอายุ26คนเรานี่มันเสี่ยงภัยเกิดมานี่มันเสี่ยงภัยภัยมันมีตั้งแต่เกิดภัยร้ายคือการเกิดพวกเราพอได้ลูกออกลูกก็ดีใจกันใหญ่บางคนไปบนมาบนข้อพระข้ออะไรไปแก้บนกันได้ลูกมาจริงๆก็ได้ภัยร้ายมาเลยนะเพราะการเกิดของเขาคือความตายมันจู่ด้วยกันพร้อมที่จะตายจากเราทุกเวลาเลยแม้แต่ตัวเราเนี่ยมันก็พร้อมจะตายจากเราเพราะเราก็ยังไม่รู้ว่าตัวเราเนี่ยคือใครมาจากไหนรู้ตัวเมื่อเช้ามาจากบ้านยังไม่รู้ว่ามาจากไหนเดิมมันมาจากไหนเป็นพี่อยู่ที่ไหนมาเข้าซิ่งล้างคนอยู่เนี่ยถ้าทำดีก็เป็นพระทำไม่ดีก็เป็นพี่เชี่ยวลอกคนนู้นลอกคนนี้ก็เรียกพี่ลอกไหมอยู่ในล้างคนก็ไปลอกคนอีกพี่ถ้าทำตัวดีมานั่งอยู่งี้ถือศีลภาวนาก็เป็นพระที่เรามาวัดมาทำใจให้เป็นพระพระที่นุ่งผ้าขาวนี่แหละผมยาวก็เป็นพระเพราะพระอยู่ที่ใจ
จนี่เป็นพระใส่เสื้อสีอะไรก็เป็นพระตัวเป็นพระห่มผ้าเรื่องเป็นพระโกนหัวเหมือนพระใจไม่เป็นพระก็เป็นคนเหมือนเดิมตกนรกได้เหมือนกันเหมือนกับโยมเนี่ยพระก็ตกนรกได้ไม่ใช่บวชพระแล้วนี่ไม่ตกนรกพระก็มีงานทำไม่ใช่ไม่มีพระงานก็เช้าบิณฑบาตสวดมนต์ภาวนานั่งสมีนั่งสมาธิเดินจงกรมอาชีพของพระโยมมีอาชีพก็นู่นไปตามข้างนอกทำไร่ไถนาห้าข้าวห้าปลากินกันก็เลือกเอามาถวายพระเก็บไว้กินนั่นก็เรียกฝากไว้กินฝากไว้กินชาติหน้าถ้าอย่างเงี้ยไม่ได้กินเนี่ยอยู่ในขั้นเนี่ยไม่ได้กินบางคนก็มาวัดใส่บาตรแป๊บแป๊บแป๊บเขียนหนังสือมาเขียนชื่อพ่อแม่มาญาติมาใส่ขั้นปุ๊บเดินกลับบ้านเลยปล่อยให้ฟังพระอยู่เนี่ยญาติไปบ้านธุระเยอะไปแล้วไปรอที่บ้านถ้าเราตายญาติมันทำอย่างนี้เราจะเสียใจไหมเสียใจไหมเอาชื่อมาใส่ขั้นให้พระชักบางตระกูลที่อาตมาชักเมื่อกี้วันนี้จาวัฒสร้างข้าเหล่าปาทวยธรรมมิโนอุปจิตวานิรุชันติเตสร้างหูปสโมทุโกสร้างข้านทั้งหลายไม่เที่ยงนอมีเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปการเข้าไประงับสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขนี่อย่างเงี้ยเป็นสุขเนี่ยสุขหมดทุกคนที่มาอยู่ในขั้นเนี่ยเป็นสุขแล้วระงับสังขารหมดแล้วถูกเผาหมดแล้วไม่ร้อนไม่เย็นไม่หนาวแล้วแต่ตู้เย็นก็ไม่หนาวไปตากแดดก็ไม่ร้อนไม่มีความทุกข์แล้วกลายเลือดแต่ชื่อก็เดียวกับโคนก็ไปอื่นก็ไปตั้งอีกเราไปตรวจน้ำให้ญาติก็ไปได้คนอื่นอีกมันชื่อเดียวกับญาติเราถ้าแน่ใจได้ไงเราตรวจนำไปจะเป็นแม่เราแล้วเขาจะได้หรือไม่ได้เพราะคนมันต้องมาทำก่อนอย่างนี้เรียกมาเตรียมตัวตายมาวัดก็มาดูที่อยู่ใหม่ก็เรียกออกจากบ้านมาที่อยู่มันเก่าไม่ออกมาเดี๋ยวต่อไปเขาก็เอาออกจากบ้านได้มากรุงเทพคนตายในกรุงเทพน่าสงสารอยู่ที่วัดนะตำบ้านตำมาเนี่ยสวด10คืน11คืน15คืนนอนกันอยู่วัดนั่นแหละลูกๆล้านๆพี่น้องนอนเฝ้าศพกันอยู่วัดนะไม่กลับบ้านเขาสงสารคนตายเพราะสงสารนอนอยู่คนเดียวสงสารคนตายแล้วนอนเพื่อนๆเขาเรียกเพื่อนๆพี่ในกรุงเทพไม่มีเขาสลามาแล้วกลางคืนสวดจบก็ปิดประตูแกล้งต่างคนต่างกลับแล้วใครเฝ้าที่นี่ใครเฝ้าเอามาทิ้งให้ใครเฝ้ามาเฝ้าไปดูดิอาตมาเดินเช้าๆไปบิณฑบาตผ่านเมนทุกวันเห็นมามันเฝ้าทุกวันมีทั้งขี้ลงขี้เลือนน่ะวันดีคืนดีก็จับไปอาบน้ำมั้งสิต่อไปมันจะเฝ้าเราป้าเล็กต้องไปเตรียมนะอาบน้ำให้มันมั่งป้าเล็กก็อีกไม่นานนะอีกไม่นานเกินรอแล้วก็รออีกไม่นานเพราะความตายมันเตือนเราทุกวันเราไม่รู้เองปวดหัวปวดท้องนี่เขาเตือนแล้วจะตายแล้วเราไม่รู้ก็กินยาปวดหัวก็กินยาแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าให้พิจารณาตัวเองหรือครูบาอาจารย์จะบอกว่าน่าเราใกล้ตายแล้วนะเขามาเตือนเราแล้วเทวทูตมาเตือนเราแล้วเราเกิดเด็กเกิดมานี่เป็นเทวทูตแล้วคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายถ้าเจ็บนี่ใกล้ตายแล้วไม่ทันแก่ควบต้องควบก็ตายเพราะความตายนี่มีกับเราทุกคนเราเนี่ยกำลังดิ้นรน5ที่ตายเพราะมันใกล้จะตายนั่งอยู่ไม่ต้องทำอะไรเนี่ยก็ตายคนจะตายตายง่ายๆเลยตกใจแป๊บเดียวช็อกตายไปเลยตายง่ายเราไปคิดว่ามันยังอยู่นานก็เลยคิดว่ายังไม่ตายก็เลยคิดว่าร่างกายเราเนี่ยก็อยู่ไป
วันวันอยู่ไปวันวันวันหมดไปวันหมดวันหนึ่งชีวิตเราก็สั้นไปวันเราไม่ได้คิดกันเองนะเราเนี่ยใกล้มาแล้วเขาเรียกว่าอะไรลงฆ่าสัตว์เราเนี่ยกำลังเดินหน้าเข้าสู่ลงฆ่าสัตว์สัตว์โลกเนี่ยเดินเข้าสู่หลักประหารยิ่งหมดเวลาหมดไปเท่าไหร่เรายิ่งใกล้ไปเท่านั้นเราจะเลื่อยอีกสักกี่วันถ้าเราไม่รีบทำความดีถ้าความดีนี่เนี่ยที่จะติดตามเราไปที่เขาเรียกทำกรรมกรรมมันมีดีก็ไม่ดีกรรมไม่ดีเวลามันให้ผลก็ไม่ดีเนี่ยที่เราเป็นนู่นเป็นนี่เจ็บๆป่วยๆเบาหวานความดันเนี่ยนี่เราทำสิ่งไม่ดีไว้เบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนสัตว์เราก็ต้องมาได้รับกรรมกรรมนี่มันจะตามห้าเรามันยังเด็กเลี้ยงควายอยู่มีเด็กเลี้ยงควายอยู่7คนไปเลี้ยงควายกันพอไปเจอเหี้ยมันวิ่งเข้าไปในจอมปลวกเด็กก็ช่วยกันต้อนก็เลยเอาดินไปอุดไว้ช่วยกันอุดรูไว้ว่าเดี๋ยวจะเอาไปกินเด็กก็เลี้ยงควายก็เล่นกันเพลินเพลินหมดจนเย็นไล่ควายไปบ้านแล้วก็ลืมเหี้ยอยู่ในรูไม่ได้เอาไปกลับไปบ้านก็ลืมเล่นกันไปก็ลืมอยู่บ้านจน7วันผ่านไปเนี่ยปล่อยควายมาทางเดิมนึกขึ้นมาได้เอ้ยเราอุดเหี้ยกันไว้ไปดูเหี้ยดิไปเปิดรูตัวเหี้ยน่ะมันก็คลานออกมาหมดแรงอดอาหารอดน้ำมา7วัน7คืนเด็กก็สงสารมันเนาะจะไปทำแล้วมันอดอาหารมาตั้ง7วันแล้วปล่อยมันไปเถอะเลยไม่กินเหี้ยนั่นเลยเด็ก7คนน่ะนั่นถือว่าทำกรรมแล้วสำเร็จแล้วด้วยกายวาจาใจคิดไว้แล้วเวียนว่ายตายเกิดมาเกิดชาตินี้แหละเนี่ยเกิดตะไมพุทธเจ้านี่แหละมาเกิดเป็นคนเนี่ยก็เลยเด็ก7คนมาเป็นคนก็เลยไปบวชพระกันบวชเป็นพระอยู่พุทธเจ้าเนี่ยจะไปเข้าว่าพุทธเจ้าก็เดินทางพระ7องค์เนี่ยเดินทางไป5ที่ปฏิบัติกันไปที่ไหนที่ไหนก็มันไม่เหมาะทักทีนึงไปดูที่ไหนก็ไม่เหมาะไปเจอธรรมนี่น่าจะเหมาะเข้าไปอยู่นั่นน่ะพระ7องค์ไปภาวนาอยู่นั่นน่ะน่าจะสําเร็จธรรมก็เลยเข้าไปอยู่ในธรรมกันมันเหมาะไปที่ไหนก็ไม่เหมาะธรรมเนี่ยแล้วเหมาะเข้าไปเลยอยู่มาธรรมมันพังคลื่นมาปิดธรรมเลยอดข้าวนั่นน่ะ7วัน7คืนอดทั้งน้ำทั้งข้าวน่ะถ้ำมันปิดออกไม่ได้ก้อนหินทับไว้หมดน่ะกรรมที่ปิดเหี้ยวเนี่ยพอได้ครบ7วันถ้ำมันเปิดน่ะถ้ำมันเปิดเองพระก็ออกมากรรมที่ไปอุดรูเหี้ยกันไว้พอมาเป็นชาตินี้มาเป็นพระยังทุกข์กรรมมันปิดทำออกไม่ได้เลยดีไม่ฆ่านะถ้าฆ่าก็ต้องถูกฆ่าตายเหมือนกันต้องถูกก้อนหินทับตายไม่ได้ฆ่าก็เลยไม่ตายเนี่ยได้มาเป็นพระอรหันต์พระเจ็ดองค์เนี่ยสมัยก่อนเป็นเด็กเลี้ยงควายนี่กรรมคือทำแล้วมันจะได้ พอทำยังไงได้งั้นกรรมเป็นข้องของเราทุกคนทำได้ทุกคนทำยังไงก็ได้งั้นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วดูจากใจเราแล้วกันเราทำดีวันนี้เรามีความจิตเรามันคิดยังไงมีความดีใจไหมปิติไหมนั่นแหละบุญเราทำบาปเนี่ยมันทุกข์ใจไหมมันนอนหลับไหมเมื่อเราไปทำแทงลูกเนี่ยมันลืมไม่ได้หรอกมันไม่ลืมมันก็คิดอยู่ตลอดเลยคิดถึงเด็กนะที่เราทำข้ามไปนะนี่คือเราทำบาปมันก็ติดใจเราไปตลอดลอกล่อเราไปตลอดพอจะตายเด็กมันก็จะมาห้าเราอีกมันจะมาหลอกล่อเรามันจะเอาเราไปนรกอีกเพราะมันพยาบาทการกระทำของเรามันพยาบาทเราเด็กนั้นมันไปแล้วแต่จริงในความพยาบาทที่มันเกิดขึ้นจากเราทำมันก็มาหลอกล่อเราให้เราไม่มีความสุขเลยทุกทั้งชาติคนทำแทงลูกก็ทุกกว่าจะตายก็ทุกมันก็มาปรากฏให้เราเห็นเหมือนคนใช้นั่งให้ดูเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องจริงนะเพราะว่า
หลวงพ่อท่านน้องก็เล่าให้อาตมาฟังคือเอาเล่ากันแบบตรงๆ ตอนที่ท่านจะใกล้ๆจะสิ้นนะก็บอกมันมีมาเยอะกรรมเนี่ยที่มันไม่โหสิมันก็ตามเรามาซึ่งท่านจะเป็นพระอริยเจ้าก็ตามมันตามเรามาแต่ว่าท่านไม่ได้หวั่นไหวในสิ่งที่เห็นนั้นแต่พวกเราถ้าเห็นมันจะหวั่นไหวเพราะคนแถวบ้านอาตมานะเขาจะตายคนเนี่ยชอบเวลานั้นนะบวชลูกชายเขาจะเลี้ยงหมูทำไมก่อนเลี้ยงหมูให้กินไงกินกินผักบุ้งพอได้สัก10 เดือนกินผักบุ้งก็เอาโครงใหญ่ๆแล้วเขาก็เอาข้าวปลาให้กินกำหนดงานนี่เขากำหนดตั้งแต่เอาลูกหมูมานะกำหนดงานไว้แล้วว่าจะเมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่เดือนอะไรจะบวชลูกชายก็เลยทำหมูเอาหมูนี่เลี้ยงไว้เพื่อไว้ทำงานบวชกินเลี้ยงสมัยก่อนก็ไม่ได้เยอะอะไรคนมากินก็20 5 บาท10 บาท20 บาทสมัยก่อนแบงค์ร้อยไม่มีมองไปในขั้นมีแต่20 5 บาท10 บาทงานกินเลี้ยงลงทุนหมู่ทั้งตัวนึงเลี้ยงชาวบ้านเลี้ยงคนมางานเวลาแกจะตายนะแกเห็นแกคนเดียวไม่มีใครเห็นหรอกแกก็ลองอยู่คนเดียวตรงนั้นเชือกมาเชือกมาเชือกมาตาแกทะล่นตาโปนออกเลยใครๆแกเห็นอะไรแกไม่รู้ใจแกไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วแกเห็นแกไม่รู้แกเห็นอะไรเห็นหมูเห็นไก่เลยตุ๊ดจีนดิงตาจีนดิงแกก็เชือดไก่ครั้งละ15 ตัวไหว้เจ้า คนเนี่ยบาปของเจ้าเยอะเจ้าก็คือพวกพี่เนี่ยทำตัวเป็นเจ้าข้าเจ้าพ่อนั่นเจ้าพ่อนี่เจ้าที่เจ้าทางอะไรว่าไปจริงๆเป็นพี่อยากกินไก่อยากกินเหล้าอยากสูบยาก็จะมาห้ากินมาช่วยทำไงก็ไปหลอกคนเข้าซิ่งคนเข้าเป็นเอาตัวเป็นคนทรงจะได้กินเหล้ากินยากินไปคนทรงนั้นพอออกเจ้าพ่อออกก็เมาฟุบเลยเจ้าพ่อไปแล้วคนอิ่มนะเจ้าพ่อมันอิ่มใจน้ำใจแล้วมันถึงจะไปอาศัยล้างคนกินคนก็ทำบาปไปเพราะด้วยอำนาจของพี่มันซิ่งบอกเป็นเจ้าพ่อคนก็เชื่อก็ไหว้กันเอาหัวหมูเอาไก่เอาเหล้าเอายาไปไหว้กันทุกพันมีเยอะเมื่อก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีน้อยแต่มีแต่น้อยที่เหล้าเมายาพวกตายแล้วไม่เลิกเหล้าไม่เลิกยาตายไปแล้วก็ติดยาไปทำไงก็ไปเข้าคนอยากสูบยาอยากกินเหล้าเราก็ศรัทธาเจ้าพ่อไปช่วยกันใหญ่ช่วยกันเอาเหล้าเอายาไปให้ขึ้นส่งขึ้นสั้นไปมู่หัวมู่คนละหัวละหัวหัวในหมู่บ้านไปทุกบ้านเลยเอาไก่ไปคนละตัวเหล้าคนละขวดไปเจ้าพ่อกินไอ้เรื่องเนี้ยอาตมาเคยท้าเจ้าพ่อเนี่ยเจ้าแม่เป็นคนส่งเราก็รำคาญเจอแต่เด็กจำความได้ก็เจอแต่พี่นี่มาเข้าตลอดเลยจะเอาอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้ให้อย่างนี้จะเอาไอ้นั่นให้หัวหมูจะเอาไก่ให้ไก่จะเอาข้าวหมูอะไรเอาหมูนอนใบตองอะไรเลยบอกว่าเอางี้เรามาพนันกันไหมเดี๋ยวจะเป็นคนส่งให้ไม่ต้องเอาแม่เนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะเป็นคนส่งให้เขาผมให้ได้เลยแล้วผมจะเป็นไม่ได้พูดกับเขานะจุดธูปบอกนึกในใจเขารู้นะพี่มันหู้มันดีนะเราแค่นึกมันรู้เลยนะมันไปเข้าแม่เลยนะแม่เราเป็นแม่ชีนะโดดกอดเราเลยนะปกติแกจะไม่นั่นเลยแกจะมั่นในสิ้นแกจะไม่ถูกตัวลูกชายเลยโดดกอดเลยกูดีใจเลยดีใจจังเลยจะได้คนส่งผู้ชายเราก็อย่าฟันว่านไปเลยเข้าให้ได้ก่อนค่อยได้ค่อยเป็นถ้าเข้าได้ก็ต้องเป็นที่จะเป็นให้แล้วต้องออกไปเลยถ้าเข้าไม่ได้ต้องหนีไปจากบ้านนี้เลยจะให้เห็นหน้าอีกนะเขาก็ตกลงพนันกันก็เจ้าพ่อเอาแล้วพี่กับคนมาพนันกันแหละถ้าได้ก็จะเป็นคนส่งให้อยากกินเหล้าเดี๋ยวจะกินให้อยากสูบยาเดี๋ยวสูบให้แต่ต้องเข้าให้ได้เราก็
เราก็คนทำกรรมฐานสมาธิทำมานานแล้วทำมาตั้งแต่อายุ20บวชพราหมณ์20ก็ทำมานะเราก็เข้าไปก็ทำจิตว่างๆพนันกันนะถ้าเข้าได้ก็เป็นคนทรงให้ถ้าเข้าไม่ได้ต้องไปจากที่นี่นะอย่ามาอีกให้ไปให้ลี้ลับไปเลยให้ห้ายไปเลยตกลงก็เลยเขาบอกคลานเขามาเอาดอกไม้ทุบเทียนคลานเขามาเขาก็คลานเขาไปห้าดอกไม้ทุบเทียนไปก้มเราทำจิตว่างๆดูลมเข้าลมออกดูทองพองทองยุบจิตมันก็ว่างพี่มันก็ไม่เข้าเลยเข้าไม่ได้เนี่ยเขาก็นั่งอยู่นะสัก5 นาทีเข้าไม่ได้ลองเฮ้อทำไปไรเข้าไม่ได้ไงบอกเดี๋ยวต้องลองอีกลองถึงห้นที่3ก็เลยบอกเอานี่ห้นสุดท้ายนะถ้าเข้าไม่ได้ไปเลยนะก็เลยเข้าไปห้นที่3ทีนี้นานอยู่นานบอกถอนหายใจเฮ้อก็เลยบอกมาเฮ้ออะไรไปก็ไปไม่ต้องมาถอนหายใจเราไปเลยไปเลยตั้งแต่นั้นไปเลยหายไปเลยอยู่กับแม่มา30-40 ปีนะอยู่มาตั้งแต่นู้นเลยตั้งแต่ได้ครอบครัวเลยจะจับเป็นคนทรงให้ได้ไอ้เรื่องของเรื่องไอ้ยายอ่ะดิยายก็มาปาลงพ่อท่านน้องเนี่ยเอาไปถวายคนสมัยก่อนคนทรงมันเยอะอยู่กับเสี้ยวอ่ะมีแต่คนทรงเต็มหมดซ่านนี่เลี้ยงเป็นแท่งเลยซ่านเฉพาะเอาลูกออกมาก็ไปถวายเจ้าพ่อสิเจ้าพ่อมันก็หลับเลยมันก็จะเอาเป็นคนทรงพอโตมานะมันก็บอกถวายมันแล้วจะเอาคืนไม่ได้แล้วไม่มีความสุขพี่อยู่ในบ้านไม่มีความสุขบ้านจะมาไม่มีความสุขหรอกดึกๆเดินเดินมาเข้าตี 1 ตี 2จะเข้าก็เข้าจะให้เป็นคนทรงให้ได้แม่ก็ไม่ยอมแม่ก็รับทีหนึ่งแล้วรับว่าจะเป็นให้แต่ว่าแกไม่กินเหล้าแกทื่อสิ้นทื่อสิ้นมันตั้งก็เป็นเศร้าก็เลยให้พ่อเนี่ยไปรับคนที่ครอบคนทรงก็มีคนทรงอีกเป็นเจ้าพ่อเหมือนกันมาครอบทีนี้พอไปรับมาก็กลางคืนแม่ทำสมาธิก็ฟันเกิดนิมิตเห็นหลวงพ่อสนองไปห้านะไม่น่ารับก็รับหลวงพ่อท่านน้องไปบอกนะแกก็จำคำนั้นแกไม่รับเลยเจ้าพ่อก็โอ้โหโมโหดิมันก็ครอบครัวนี่เดือดร้อนเลยนี่พอบอกไม่รับพ่อไปอุตส่าห์ไปรับเข้ามานะแต่แม่ไม่เอาผมไม่เอาพ่อก็โกรธดิโกรธก็กินเหล้าดิกินเหล้าก็โมโหครูเข้าดิทีนี้ไปรักษาเข้ามารักษามาบ้ากัดคนนะมากัดแล้วเขาไม่ส่งควันข้าวนะแค่6 สลึงนะคนเนี่ยมันเห็นกับตัวเคยไม่นึกถึงคนที่รักษาเนี่ยคนรักษาเขาใช้สัจจะรักษามาบ้ากัดก็รักษาได้นะพ่ออาตมาเนี่ยมันคนจะตายเห็นหม้อมันเห็นแก้วคลายให้แล้วเห็นหม้อมันเห็นมาเมินเฉยทำไม่อะไรเลยพ่อก็โกรธเลยโดยฤทธิ์เราด้วยจะพ่อก็จะเตะจะพ่อสิตอนนั้นต่อมาไปดูก็เล่นต้องการกลับมาเจอพอดีเลยพอเดินปรีเข้าไปห้ามแม่เลยแม่เดินไม่ได้นะนอนอยู่เป็นง่อยนอนอยู่เตะเลยปรีเตะเขาเศร้าก็ไม่เตะแม่นะ ทำไมยังนึกค่ำเห็นพองักเงืองข้าเต็มที่กะเสร็จเลยแม่เล่นเศร้าเลยปรี้อะในยุมาพ่อก็เป็นกระดูกทับเส้นจะพ่อบอกนั่นแหละกูทำมันเองเลยจะพ่อได้ทีขี้แพะไล่เลยนั่นแหละมันจะเตะกูเล่นนะปวดข้าสิอาตมาต้องไปผ่าที่โรงพยาบาลตากสินที่กรุงเทพเนี่ยคนเนี้ยจะพ่อบอกมันเป็นคนทำที่แม่เป็นง้อยเดินไม่ได้ตั้งแต่อาตมาควบ6 เดือนจะพ่อบอกเนี่ยมันเดินไม่ได้กูทำให้หักข้ามันอย่างเงี้ยไม่ให้มันเดินจนแม่มาทำสมาธิ
กลับมาทำฌานได้ระลึกชาติได้ถึงมาระลึกให้ฟังก่อนตายระลึกให้อาตมาฟังแม่ที่เดินไม่ได้ไม่มีใครทำกรรมของแม่เองชาติที่แล้วแม่ไปตีม้าเป็นง้อยไว้แม่ถึงต้องเดินไม่ได้อยู่นี่แต่พ่อบอกมันทำอาตมาพ่อไปผ่าข้าวก็เห็นเขาก็เดินได้ไม่เห็นจะพ่อไปทำนี่คนเราไปบูชาพี่ไปบูชาพี่ไปบูชามันก็เป็นพี่มันก็ลอกไงโผล่ทางโน้นโผล่ทางนี้จะกินในนั้นจะกินนี่งานการไม่ทำดึกดึกดื่นดื่นจะมาห้าเหล้าห้ายากินไปเลี้ยงควายอาตมาไปเลี้ยงควายกันไปกับเพื่อนเพื่อนนี่มันโลมันบ้าคนบองบองบ้าบ้าโลโล เดินผ่านสั้นเจ้าไปเลี้ยงควายมันเป็นสั้นหกเศร้าเขาเรียกสั้นเจ้าเขาไหว้ทุกปีเดือนหกขึ้นหกคำเขาจะไปไหว้สั้นนี่กลัวน่ะคนจิตแข็งคนโลมันคนจิตแข็งพวกเรามันจิตอ่อนพี่เขาอยากเข้ามาแล้วก็วุ่นวายหมดบ้านไม่มีความสุขเอาปลามาเข้าบ้านดีกว่าพี่มาพี่มันตายไปแล้วมันทำไม่ดีมันไปเป็นสร้างบาเวซี่เขาเรียกพี่เลลอนไอ้จิตแบบถ้าเศร้ามองก็ยังเป็นม้าเป็นอะไรพวกคนลงส่วนมากสร้างบาเวซี่ในคนจะตายในที่ลบหรือรถมอเตอร์ไซค์ความตายเนี่ยโอกาสเป็นสร้างบาเวซี่เยอะเพราะจิตมันล่องลอยอยู่มันนึกอะไรไม่ทันอ่ะตู้มตายเลยยังไม่ได้คิดในตอนที่มีร่างอยู่น่ะมันตายไม่รู้ตัวน่ะคนที่มันคิดแล้วไปเกิดเนี่ยมันคือมันจิตมันคิดก่อนจะออกจากร่างเมื่อเราจะย้ายบ้านนะคิดก่อนแล้วก็ย้ายไม่ใช่อยู่ย้ายไปเมื่อไรไม่รู้เลยไม่กลับบ้านเลยไงมันก็เรียกล่งบ้านแหละที่มันกลับบ้านไม่ถูกร่างกายมันก็เลยมาไม่รู้ใครตายไม่รู้ตายแล้วก็เมื่อไรจิตไม่ทันคิดเขาเรียกสังขารไม่ทันปรุงแต่งสังขารทั้งร่างดับตัวแล้วเป็นทุกข์นอเนี่ยที่ฉากบางตระกูลน่ะภูปสมโภทุกข์ดับตัวแล้วเป็นทุกข์ดับสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นทุกข์สังขารทั้งหลายก็มีกายกับใจเราเนี่ยกายเรียกสังขารปรุงแต่งจิตมันปรุงแต่งเป็นสังขารปรุงแต่งเป็นม้าก็เป็นม้าปรุงแต่งเป็นเศร้ามองก็เป็นสัตว์เดรัจฉานปรุงแต่งเป็นเทวดาจิตอิ่มในบุญนึกถึงบุญแล้วมีปิติยินดีก็เป็นเทวดาเรียกสังขารปรุงแต่งแต่ไอ้คนที่เป็นเต้าเวทีมันปรุงแต่งไม่ทันตู้มตายตอนไม่ทันปรุงแต่งไม่ทันคิดอะไรเลยตายเลยตู้มส่วนมากจะเป็นสัมภเวสีพี่เลลอนที่เขาเที่ยวไปชักไปเชิญวิญญาณกันนะมันไม่มาหรอกมันไม่มากับเราหรอกที่เขาเอาพระเอาอะไรไปเชิญไม่มาหรอกคนก็ทำกันไปความเชื่อคนไปเชิญวิญญาณมันไม่มาวิญญาณมันมีอนุภาพของมันแล้วมันมีที่เกิดแล้วมันเกิดก็เป็นสัมภเวสีก็ได้ร่างทิพย์ที่ไม่มีอะไรกินเลลอนไปเลลอนมาก็ยังเดินล่องนู้นล่องนี้กลับบ้านไม่ถูกพอหิ้วแล้วก็จะไปห้าดักคนเข้าคนที่ว่าพี่เข้าคนนู้นเข้าคนนี้เข้าบางคนก็มาเป็นอะไรพญานาคอะไรนะโม้ใหญ่เลยเป็นพญานาคพี่ไปเป็นพญานาคพญานาคนี่เป็นกึ่งมนุษย์กึ่งเทวดากึ่งสัตว์กึ่งเทวดาไม่ใช่เป็นง่ายๆเป็นพี่เป็นง่ายตายก็เป็นพี่เนี่ยไม่ทันตายก็เป็นแล้วพี่หลอกเราทุกวันเคยถูกพี่หลอกไหมฮะใครไม่ถูกไม่เคยถูกพี่หลอกมั้งต้องยกมือดิใครถูกพี่หลอกมั้งจะยกก็อายอีกถูกพี่หลอกไหมพี่ในตัวเรามันหลอกเราทุกวันหลอกให้นอนหลอกให้เที่ยวหลอกให้ไปโน่นไปนี่หลอกให้กระลุกหลอกให้ขยับพอนั่งสมาธิจะสงบปวดเมื่อยมันก็หลอกเรากระซิบข้างหูขยับเถอะโอ้ยไม่ไหวเดี๋ยวล่างปวดแล้วเดี๋ยวตายเดี๋ยวเต้นเอามาพึกเอามาพาดกินขยับฮะพี่หลอกเลยไหมพี่เรานี่มันหลอกเราตลอดมันหลอกดีเรารู้ไม่ทันมันก็หลอกอยู่นี่เราทำเป็นพระพี่ได้ไม่หลอกนั่งแล้วนั่งเลยไม่ขยับนั่งเลย4 ชั่วโมง 5 ชั่วโมงก็นั่งเนี่ย
พระไม่ลุกฉันก็ไม่ลุกฉันก็ไม่ขยับก็นั่งคอยมองพระขยับฉันก็ขยับถ้าพระไม่ขยับฉันไม่ขยับอันนั้นต้องไปงานต้องนั่งแข่งกันถ้าไม่งานก็พี่หลอกทุกวันพี่เข้าพี่ออกเดี๋ยวก็ออกวังนอกไปหลอกคนข้างนอกอีกเดี๋ยวก็หลอกเราก็คือวิญญาณที่มาเกิดอยู่ในเราเนี่ยจิตเราเนี่ยคือพี่ที่นี่มาทำให้มันเป็นพระให้เป็นคนเป็นคนก่อนก็เป็นก่อนจะเป็นพระก็เป็นคนก็ถือศีลห้าก่อนถือศีลห้าข้อละเว้นจากการเปียดเบียนผู้อื่นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ผิดกาเมพูดปดดื่มน้ำเมาอันนี้เป็นคนทำให้เป็นคนคนก็เริ่มเป็นมนุษย์มนุษย์คือสัตว์ประเสริฐคนนี่มันยังไม่ประเสริฐมันยังเป็นคนอยู่มันยังไม่รู้คนทางหน้าทางซ้ายทางขวาพอเป็นมนุษย์มันเริ่มประเสริฐพอประเสริฐก็เริ่มเป็นพระเราก็ทำตัวให้เป็นพระตัวเป็นคนแต่ใจเป็นพระเราก็เป็นพระอยากเป็นไหมเป็นพระเป็นยากทั้งปู่ทั้งหวัดเป็นยากพระนี่เป็นยากพระนี่ยังตกนรกอีกเยอะท่านบอกเป็นพระนี่ตกนรกง่ายมันเดินบนเส้นได้พร้อมที่จะล่นบ่ออย่างตลอดเป็นคนนี่ยังอยู่ที่ดีกว่า เป็นชาวบ้านน่ะดีกว่าเป็นพระท่านบอกพอสิ้นมันมีน้อยมีแค่5ข้อแล้วก็มีโอกาสขึ้นสวรรค์เยอะพระนะ227ข้อนะกระดิกไม่ได้กระดิกผิดสิ้นหมดทีนี้ก็เลยบางวัดก็เลยบอกเอาสัก150ก็พอจะลดสิ้นพระอีกแต่พุทธเจ้าบอกว่าให้ใช้นี่227เนี่ยนี่แหละถึงจะเป็นพระทีนี้ก็ต้องมีสติตลอดนะพระเนี่ยขาดสติเมื่อไหร่ก็สิ้นขาดแต่มันไม่ขาดจากการเป็นพระแต่ว่าสิ้นมันกล่อนก็เกิดจิตสมองทำสมาธิก็ไม่เกิดจิตสงบเนี่ยมันจะเราสำรวจสิ้นก่อนเริ่มแรกทำสมาธิเนี่ยพอเรานั่งสมาธิเนี่ยจะว่าเราอยู่บ้านหรืออยู่วัดแล้วแต่จิตจะสงบมันจะพอจิตเริ่มละเอียดลมเริ่มละเอียดละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นสิ้นมันจะมาแล้วมันจะสำรวจตัวเองเลยว่าเราเนี่ยทำอะไรผิดหรือเปล่ามันจะปรากฏกับเราเลยนะในสมาธิเนี่ยพอจิตเริ่มสงบมันจะมาเลยเราทำอะไรผิดเนี่ยมันจะมาปรากฏกับเรามาขัดขวางเลยเพราะเรากำลังจะสงบกำลังจะเป็นสมาธิมันจะเข้ามาห้าเรามันเป็นนิวรณ์ไปเลยสำรวจสิ้นซึ่งว่าครูบาอาจารย์บอกให้สิ้นดีสมาธิก็ดีสมาธิดีปัญญาก็ดีปัญญาก็เกิดถ้าสิ้นไม่ดีได้สมาธิก็ผิดลงผิดพอลงผิดก็ซ่อนผิดซ่อนผิดก็ตกนรกอีกยากนะเป็นพระยากก็อาตมาก็ว่าเป็นพระง่ายเนาะห่มผ้าแล้วก็ไปออกบิณฑบาตก็เป็นพระแต่พอบวชแล้วไม่ง่ายยากยิ่งลุงปู่สังวานเทศน์ให้ฟังนี่เรื่องยากเลยพระตกนรกเยอะบอกลาวเลขเท่าต้นไม้เนี่ยนี่ต้นนี่นี่เล็กตันๆถ้าต้นไม้นี่พาดอยู่นู่นทิศเหนือนู่นยมบาลก็ไปขึ้นศาลคนถ้าทำบาปปนบุญต้องไปขึ้นศาลขึ้นศาลเนี่ยจะไปเจอราวเล็กพระก็ต้องไปทำไม่ดีต้องไปขึ้นศาลไปถึงก็ขึ้นศาลแล้วถ้าตัดสิ้นไปลงนรกก็จีวรห้อยราวเล็กไว้ปู่ทั้งวันบอกเลขลาวใหญ่ๆอย่างเงี้ยอย่างอ่อนเลยมีตาจีวรพระอังนั้นเลยในลาวนะเสื้อผ้าคนไม่ได้มีเพราะพระจะลงนรกเขาไม่เอาจีวรลงไปนะผ้ากาสาวพัดเนี่ยเขาไม่เอาลงไปเขาให้พาดไว้นั่นแล้วก็เดินลงไปแต่ตัวผ้าทิ้งไว้ท่านบอกเต็มหมดเลยมองไปในสุดหูสุดตามีแต่จีวรพระแสดงว่าพระต้องนรกกันมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งมีมานานแล้วท่านเห็นอย่างนั้นครูบาอาจารย์ท่านเห็นอย่างนั้นท่านก็มาบอกให้ฟังว่าโอ้มันมีจริงๆให้พระทำดีๆอย่าไปทำผิด
ผิดสิ้นผิดลายแล้วมันไม่ดีมันจะไปต้องจีวรไปห้อยอีกจีวรไปห้อยก็ทีนี้ก็เศร้ามองลงนรกเพราะมันมีจริงเรื่องพวกนี้นะอาตมาเคยเล่าบ่อยเรื่องพ่ออาตมาแล้วก็เรื่องลุงคนญาติญาติอาตมาที่ว่าตายแล้วไปขึ้นศาลมันขึ้นจริงๆเขาไปมาจริงๆไปแล้วไปที่เดียวกันมาพูดเหมือนกันจริงๆไปขึ้นศาลเนี่ยกึ่งบาปกึ่งบุญนะจิตจะตายแล้วจิตไม่มันไม่นั่นนะไม่พองไส้แต่ถ้าเป็นสวรรค์เนี่ยไปสวรรค์เนี่ยจิตมันจะพองไส้มันไปเลยตั้งแต่ขาดใจตั้งแต่จิตออกจากร่างก็เป็นเทวดาเลยคือมันเป็นเทวดาตั้งแต่ยังไม่ตายพอตายก็เป็นเลยแต่ถ้ายังไม่เป็นเทวดาต้องไปขึ้นศาลหนักเบาเดี๋ยวเขาจะบอกให้หมดอายุหรือไม่หมดเดี๋ยวบอกให้ไม่หมดเขาก็เอามาคืนเคยเล่าไล่ห้นแล้วคงเบื่อกันแล้วมั้งโยมไม่ได้ฟังก็ไม่เบื่อแต่คนนี้ก็เคยฟังเขาก็ไม่อยากฟังคนเล่าบ่อยเพราะมันพ่อจะมาก็เล่าให้ฟังเขาซึ่งเชื่อพอคนล่างนี่จะตายมาอีกแน่ไอ้คนเดิมน่ะมาอีกมาเจอนอนอยู่เอ้าเฮ้ยมึงยังอยู่อีกเนี่ยที่แล้วไปแล้วรอบน่ะกลับมาส่งแล้วรอบน่ะมาอยู่อีกหลายปีนะ30-40ปีนะมาเที่ยวนี้บอกเอ้ายังอยู่ออกยังอยู่ทำไงถึงอยู่ได้พุทโธพุทโธงั้นรอนี้นะเดี๋ยวกูไปเอาใครเขาบอกชื่อนะแต่เขาจำไม่ได้ไปเอาใครเดี๋ยวกูกลับมาพอตื่นมาลุงชาวเตรียมตัวบวชเลยสูบยาก็อดเลยเริ่มอดยาไปได้7 วันเข้าวัดเลยเดี่ยวเขาเนี่ยไม่นานเท่าไรหรอกแล้วก็อยู่ได้20 ปีตอนเขามาคนล่างเนี่ยอยู่70คนเดิมขณะแกเลิกทำบาปแล้วนะแกทำบุญอย่างเดียวเขายังมาเลยยมทูตจะมาเอาอีกน่ากลัวเจอยมทูตนะก่อนนุ่งผ้าแดงตัวใหญ่ๆเคยเห็นป่ะถ้าเห็นแล้วรีบเลยนะอย่านะเอาจริงๆคือมันมีจริงเรื่องพวกนี้มีจริงคนโบราณเขาถึงมันไม่มีตู้เย็นไม่มียาสตาร์ทเขาตายแล้วเขาฟื้นเขาพูดให้ฟังถ้าสมัยนี้เขาเรียกสลบแต่จริงๆนะมันก็เหมือนสลบแต่ว่าไปนานซ้ำวันนะยังตะคูนนะซ้ำวันเลยจนจะเผาเลยถึงเอามาส่งพอหมดบอกมาอายุมันยังอยู่ก็เอามาส่งมันเอาพีชก็เอามาส่งให้แกก็ต้องมาบวชให้โยมบาลอีก3 เดือนโยมบาลนี่คือเทวดานะทาเวสุวรรณเวกุละทาเวสุวรรณเป็นเทวดาอยู่ชั้นจาตุมแต่เป็นหัวหน้าเทวดาเหมือนถ้าดาวดึงก็พระอินทร์เป็นเทวเป็นหัวหน้าจาตุมนี่ทาเวสสุวรรณคือโยมพบาลเนี่ยเป็นหัวหน้าบ้านเราเนี่ยลุงปู่ทั้งวันบอกโยมไอ้เทวดาจะทำให้ตายเพราะเทวดาเนี่ยคนที่ตายเนี่ยนี่ลูกศิษย์เขาเลยมาเอาไปเขาส่งคนมาเอาเขาเรียกโยมมาทูตมาเอาวิญญาณคนไปทีนี้ก็เป็นหัวหน้าเขาดูแลคนทั้งหมดมันเยอะนะคนไม่ใช่น้อยก็ดูไงมึงมาเอาคนผิดๆทุกๆเหมือนกันบางครั้งก็คงจะก็ดีเป็นการเตือนเขารู้ว่ามาเอามันก็ได้เตือน บอกบุญมั่งดีกว่ามั้ง ในวันที่12สิงหาไม่ใช่เข้าอย่างว่า12สิงหากันเนี่ย12พฤศจิกาอาตมาจะวางศิลาฤกษ์ทำศาลาสักลั่งเอาไว้ให้คนอยู่เอาไว้นี่น้ำท่วมคือเรื่องนี้ลุงปู่สังวานท่านพูดท่านเล่าให้ฟังก็เล่าให้อาตมาฟังด้วยก็เล่าให้ลุงพ่อสะน้องฟังลุงพ่อสะน้องท่านก็วางแผนไว้ว่าจะช่วยคนอยากจะให้ช่วยคนที่มันรอดตายจะได้มีที่อยู่เพราะครั้งนี้มันตายมากน้ำท่วมครั้งนี้ลุงปู่สังวาลบอกเหมือนขบือปลาในสระเคยเห็นขบือปลาในสระไหมคนจะตายอย่างนั้นเลยไอ้ที่เราเห็นในตายจังหวัดละ5 คน2 คน3 คนนี่มันน้อยท่วมกรุงเทพเนี่ยเหมือนเบือปลาในสระท่านบอกท่านก็เลย
คิดอยากจะช่วยแต่หลวงพ่อท่านน้องท่านก็ไปก่อนอายุท่านยังอยู่นะท่านบอกอาตมาก่อนจะสิ้นคืนหนึ่งคืนวันที่23ท่านบอกอาตมาว่าเรามีอายุอยู่ได้80ปีถ้าจะอยู่ก็เลยนิมนต์หลวงพ่อผมนิมนต์หลวงพ่ออยู่เดี๋ยวผมพาไป5หม้อผมขออีก10ปีเป็น90ท่านบอกผมอยู่ไม่ได้สิแล้วก็พูดแค่นั้นก็เงียบเลยยังไม่พูดเลยท่านก็ฝากเรื่องนี้อาตมาไว้ว่าให้ต้องขอญาตินะซื้อที่ดินไว้ให้ลอยไล่เพราะว่าคนมันจะเยอะต้องใช้ที่ดินเยอะ10ไร่ไม่พออยู่หรอกคนมันเยอะเราก็ไม่รู้ว่าใครจะไปมั้งจะตายก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้ต้องขยันให้ใจไว้แล้วจะได้เห็นวันนั้นวันที่น้ำท่วมกรุงเทพมันถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะแต่อาตมาว่าจริงเพราะอาตมาเชื่อเรื่องสมาธิถ้าโยมนั่งสมาธิแล้วสงบมีจิตเป็นสมาธินะโยมก็เชื่อเรื่องเนี้ยเรื่องที่อาตมาพูดเนี่ยที่ทั่วกรุงเทพท่านบอกว่าจะเกิดสงครามพระจะด่ากันสงครามน้ำลายสนุกท่านบอกสงครามน้ำลายร่างสงครามพระสงบแล้วนะฝนจะตก7วัน7คืนท้องฟ้าจะมืดไม่มีแสงแดดเลย7วัน7คืนท่านบอกให้นี่ไปให้นี่ตามหลวงพ่อตาน้องไปที่เนี้ยต้องตามหลวงพ่อตาน้องไปนี่หลวงพ่อตาน้องท่านไม่อยู่แล้วจะแต่ตามไปตอนนี้ครับไปก่อนก็ได้ก็เลยให้ใครๆท่านก็ฝากอาตมาไว้ว่าให้ช่วยแทนหน่อยก็เลยจะสร้างศาลาให้พักสักลังหนึ่งก็แล้วก็จะมุงยะคาเอาไม่แพงนะคิดแบบไม่ต้องใหญ่มากแต่มาดูแล้วคนมันก็เยอะถ้าคนไปถ้า300ก็อยู่ไม่ได้เลยต้องนั่งตามคนมาอย่างเดียวก็ยังคิดว่าจะทำจะช่วยพรมจะตก7วัน7คืนคืนที่7น้ำจะมาท่วมที่วัดทุ่งนะแค่กาบเรือถ้าใครเคยไปวัดทุ่งจะเห็นกาบเรือหลวงพ่อหลวงปู่ทั้งวันท่านสร้างไว้ท่านชี้ให้ตมาดูว่าน้ำจะท่วมแค่กาบเรือน้ำทะเลต่อไปเรือลำนี้ลอยอยู่ในทะเลท่านบอกคนจะตายยังเบื่อปลาในสระถึงกว่านั้นบอกมันเสื่อมสุดๆกรุงเทพทำแต่บาปกันคนจะตายมากมายอาตมาก็เลยว่าจะลองทำดูจะช่วยดูได้แค่ไหนเอาแค่นั้นตอนนี้กำลังสร้างห้องน้ำอยู่ทำ8ห้องทำแบบถาวร8ห้องแล้วก็เดี๋ยวถ้าใครอยากไปก็ไปลงชื่อที่แม่ชีส้มซี่แล้วก็จ่ายเงินด้วยนะคนละ200ค่าน้ำมันจะ5รถให้อาตมาไม่มีตังค์มีบาทลูกเดียวใส่โยมไปไม่หมดหรอกก็จะให้ไปดูถ้าถึงวันนั้นที่วันที่ฝนตก7วัน7คืนถ้ามันตกสัก5คืนอย่างเงี้ยจะได้ไปถูกถ้าเกิดอาตมาไปก่อนเพราะมันไม่มีการมาเมารถให้ไปนะถึงวันนั้นน่ะไม่มีมาจ้างรถมารอโยมหรอกนะตัวใครตัวมันอันนี้บอกไว้ให้ถ้ามันมืดสัก5คืนอาตมาก็ไปก่อนไปคอยนู่นโยมไปคืนที่8ก็ได้ตายอย่างเบื่อปลาเลยนะท่านบอกเที่ยวที่แล้วใช่มั้ยที่ภาคใต้ท่านบอกน้ำจะท่วมภาคใต้น้ำทะเลมันจะดูดคนไปให้ปลากินท่านบอกท่านสิ้นวันที่2มิถุนา47เดือนธันวาวันที่20กว่า24 25อะไรเนี่ยสึนามิเกิดที่นู่นเลยภาคใต้นะดูดเอาคนไปลงทะเลไปดำหมดเลยนะเน่าดำหมดเลยในทะเลนะท่านบอกตายเยอะแต่ไม่เท่ากรุงเทพกรุงเทพที่เมื่อนเบื่อปลาในสระท่านบอกแล้วมันเกิดแล้วนะแล้วต้องข้ามผ่านแล้วก็ไม่รู้ต้องข้ามที่มันด่ากันนั่นบอกผ่าด่ากันมันเสื่อมเทวดาเขาไม่ยอมนี่ไงเทวดาที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยเขาไม่ยอมเขาทำให้ก็คงแผ่นดินไหวถ้าไม่งั้นน้ำทะเลไม่ขึ้นมาท่วมท่านบอกคืนที่7เนี่ยน้ำจะมาคนหลับหมดตายมั้งที่พูดเนี่ยคนไม่เชื่อหรอกเพราะอะไรมันเป็นไปได้ยากที่น้ำทะเลจะขึ้นมาแต่ก็เป็นได้ถ้าแผ่นดินไหวเกิดสึนามิถ้าเชื่อคนจะไม่ตายยังเบื่อปลาอาตมาว่างั้นนะถ้าเชื่อนะก็คนก็จะไม่ตายยังกับเมื่อนเบื่อปลา
ขึ้นเครื่องบินทีไรเห็นมองมาข้างล่างใจให้ทุกทีเลยแต่มาขึ้นเครื่องเวลาไปซ่อมวิทยุเวลาไปวนแถวนู้นน่ะมันจะวนออกมาจากไปภาคใต้ก็มันจะวนมาจากทางนู้นน่ะทางมหาชัยวนมาเนี่ยวนไปเนี่ยไปทางรังสิตไปเนี่ยไปทางบางปะอินเนี่ยเห็นบ้านคนอู้มันเหนื่อยวันนี้น้ำมันท่วมมันถึงได้ตายยังเบื่อปลาท่านบอกว่าคนที่อยู่ตึกสูงๆนะมันจะมานอนให้น้ำท่วมไม่ใช่รอดนะท่านบอกแสดงมันต้องเป็นดินไหวไม่งั้นตึกมันไม่นอนมาให้น้ำท่วมคนเนี่ยจะจนชั่วข้ามคืนวันนี้ยังรวยพอพรุ่งนี้เช้าจนเลยท่านบอกให้เก็บทองไว้อย่าไปเก็บเป็นเงินถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะคนน่ากลัวมากคนจะเดินแก้ผ้าเลยนะท่านบอกคนรวยจะต้องแก้ผ้าเดินแสดงว่าหมดเลยเงินทองสลายหมดก็แก้ผ้าเดินเลยหรือเสื้อผ้าเปียกน้ำหมดก็ไม่รู้พูดนั่นมันน่าหวาดเสียวอาตมาเนี่ยคิดอยู่ตลอดเลยว่าจะทำยังไงดีแล้วก็เมื่อก่อนก็กล่าวว่าตามลุงพ่อไปแหละนี่ลุงพ่อไปก่อนก็ยังไม่รู้นะก็เลยคิดจะทำสำเร็จไม่สำเร็จก็ดูไปก็ค่อยๆทำอีกไม่นานในความรู้สึกอาตมาอีกไม่นานเรื่องเนี้ยไม่ถึง10ปีเกิดแน่นอนพอลุงพ่อสนองเนี่ยมีอายุ80ลุงปู่สังวาลมาให้ตามลุงพ่อสนองลุงพ่อสนองอายุ80ปีต้อง1567อายุจะเต็ม80ปีแต่น้ำมันจะต้องอาจจะท่วมก่อนนั้นแต่มาว่านะก็เลยถ้ามันไม่ท่วมเราก็ช่วยกันทำบุญไปก็เหมือนเราก็สร้างบารมีใส่ตัวเป็นลูกบ้านใหม่ไว้ไม่เหมือนว่าตายไปเราก็จะมีบ้านอยู่กันออกคนละ10 20 30คนละ100เงี้ยเราก็จะมีวิมานอยู่กันตายไปก็ถ้าเรามันน้ำมันไม่ท่วมเราป่วยตายไปแก่ตายไปก็เราก็ยังได้บุญนี่เพราะว่าไปอินเขาสร้างเขายังได้บุญเลยเขาสร้างขุดบ่อคอสลาเขายังเป็นไปอินเลยยังอยู่บนสวรรค์เนี่ยนี่เราสร้างเป็นส่วนรวมแบบที่เรานั่งเนี่ยคนที่เขาสร้างวัดตั้งฐานเนี่ยเขาไว้เป็นเทวดากันเต็มหมดแล้วบนสวรรค์นะคนที่รุ่นก่อนๆที่เขาทำบุกเบิกกันมาเนี่ยก็สิ่งที่นี่มันไปจะติดใจติดกายแล้วในชาตินู้นอ่ะกายในชาตินี้มันไม่เอามันไม่ไปหรอกเราไปได้กายใหม่กายทิพย์มันก็ติดเราไปเราจะไปได้ชัยในชาติต่อไปผู้ให้เป็นผู้รวยหลวงปู่สังวานบอกนี่ตมาคิดจะทำก็ทำลงมือไปแล้วแหละโยมก็เอาอยู่แล้วเอาเดี๋ยวช่วยได้ช่วยกันมาได้พอสร้างสองสามห้องเนาะก็ยังไม่ครบก็จะทำให้มันสำเร็จกล้าจะช่วยคนแล้วก็คิดว่าต่อไปคนจะลำบากมากอย่างน้อยถ้าเราตายไปเราก็คิดถึงบุญที่เราทำเราจะได้ไม่ทุกข์เราจะได้ไปที่สุขๆไม่ต้องรอให้เขาตรวจน้ำให้เราทำซะเองปลูกบ้านปลูกเรือนปลูกเองเราสละบ้างเพื่อให้จิตใจเรามันจะได้ไม่เศร้ามองไม่ห่วงมากถ้าเราไม่สละก็จะห่วงบ้านห่วงเรือนที่เรามาไม่ได้มันห่วงทรัพย์ห่วงบ้านห่วงลูกห่วงล้านเราตายเราก็ยังห่วงเราจะไปยังไงก็ยังไม่รู้ล้านมันจะทำบุญให้เราเปล่าก็ไม่รู้ลูกอ่ะมันจะเอามาวางใส่ขั้นให้ยังงี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เรากินเองถ้าไม่ดีกว่าเลยดีกว่าให้เขาตรวจน้ำให้เราจะได้กินแล้วน้ำแก้วเดียวตรวจให้ตั้งไม่รู้กี่คนให้ปู่ให้ย่าให้พ่อให้แม่ให้ตาให้ยายให้เจ้ากรรมนายเวรให้พระอินทร์พระพรหมน้ำแก้วเดียวคนละจีบยังไม่ได้เลยมันไม่ได้หรอกพุทธเจ้าบอกไม่ได้หรอกได้อยู่ประเภทเดียวคือเปรตนอกนั้นไม่ได้เลยเป็นเปรตได้เพราะเปรตจะมานั่งอยู่กับเราเหมือนม้าเนี่ยมันเดินอยู่ข้างๆเราพูดมันได้ยินเปรตเหมือนกันเราพูดมันได้ยินก็ได้รับกโมทนาบุญสำเร็จด้วยการโมทนา จะลืมนะวันที่วันที่12พฤศจิกาไปเช้ารถออก5กลับประมาณบ่ายโมงมาถึงนี้ประมาณ5โมงเย็นมีงานครึ่งวันไปร่วมกันไปดูจะได้ไปถูกเดี๋ยวถึงวันที่6แล้ว
วันที่7คืนนี้แล้วบ่ายจะไปไม่รู้จะไปไหนโอ้ไปไหนกันหมดแล้ววะมาทั้งอาทานมีแต่วัดเขาไปกันหมดแล้วท่านบอกให้บ่อจะมาบอกกินข้าวเลื่อนเอาไปตากแดดใส่ปิ๊บไว้เดี๋ยวจะอดอดตั้งแต่7วันไอ้ที่เนี้ยใน7วันฝนตกเนี่ยท่านบอกไฟดับไฟจะดับท้องฟ้ามืดหมดเลยกลางคืนกลางวันเหมือนกันหมดท่านบอกไฟจะดับคนจะอดไม่มีอะไรกินเลยเรามานั่งคิดเล่นๆในกรุงเทพเนี่ยไฟดับก็จะทำไงกินข้าวกันบางคนไม่มีหม้อเท่าเอาไฟเลยอาศัยร้านค้าอย่างเดียวร้านค้าก็มีแก๊สทั้งเดียวหุ้งวันเดียวก็หมดแล้วมันขายดีคนไม่มีอะไรกินขายดิบขายดีแล้วไฟมันดับท่านบอกจะได้กินข้าวตากนะเก็บไว้จะได้กินนี่จะมาให้โยมตากได้ไปสร้างตีปิ๊บเลยคงได้แล้วคนละก็ยิบก็ยิบทอดกินก็ยังดีไอ้ที่พูดเนี่ยก็คืออยากจะช่วยเพราะลุงพ่อท่านคิดไว้ว่าจะช่วยท่านถึงได้ซื้อที่ไว้ให้บอกให้โปรดให้ช่วยญาตินะเอาไว้ช่วยญาติแล้วมาก็ช่วยได้แค่ที่จะช่วยได้ช่วยไม่ได้ก็อุเบกขาหวังเฉยดูเขาตายกันไปเราก็นี่ไปก่อนไม่เพ้อเราก็ตายก่อนไม่ทันได้พาใครนี่หรอกความตายไม่แน่นอนอยู่ไหนก็ตายจะตายวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่รู้คิดไว้ก็ยังดียังได้บุญที่เราคิดสำเร็จตั้งแต่วันที่คิดแล้วโยมก็ถามว่าสำเร็จแล้วห้องน้ำสำเร็จตั้งแต่วันที่คิดเพราะมันเสร็จสำเร็จในใจเราไปแล้วเรื่องเงินทองนั้นมันมาเองเอาให้สำเร็จก่อนจากใจเราตรงนี้สิ่งมันข้างนอกสิ่งก่อสร้างมันค่อยๆทำไปแต่ในใจเราได้วิมานไปแล้วตายก็ได้ห้องน้ำไปแล้ววิมานเป็นห้องน้ำแล้ว เวลามันน้อยเดี๋ยวคืนนี้มาเจอกันใหม่เที่ยงคืนถึงตีสามครึ่ง จะเล่าให้ฟังเวลามันเยอะจะมาเวลาน้อยพูดอะไรมันนึกอะไรไม่ออกชั่วโมงนี้พอจะเริ่มคิดได้ก็หมดชั่วโมงพอดีต้องเทศทีละ3ชั่วโมง4ชั่วโมงคืนนี้ตั้งแต่เที่ยงคืนยันตี3ครึ่งตี4เนี่ยก็เดี๋ยวค่อยเล่ามั้งมันเวลาไม่เหลือ5นาทีหมดเวลาแล้วก็เราจะเล่าเรื่องไอ้ก่อนสร้างห้องน้ำเอาไว้กลางคืนค่อยเล่ามั้งเวลามันมีน้อยมันนึกได้ก็หมดเวลาคนประสาทช้าธรรมะเกิดช้านะไม่ต้องอะของเราไม่ต้องเรียนไรเรียนไรซึ่งไม่เอาถ้าต้องเรียนไรไม่ทำอาตมาคิดนะถ้าต้องถือขั้นไปเรียนไรอาตมาไม่ทำคือว่าไม่เต็มใจก็ไม่ต้องทำถ้าอยากทำก็ทำเอาเบอร์บัญชีไหมไทยพาณิชย์408-172-4276ไทยพาณิชย์ตะค่าโหลดตัดพระราม5 408-172-4276เอ้ย4273จะไปโอนให้ใคร408-172-4273จำได้ป่ะไม่ได้ก็เอาแค่นั้นแหละไม่ได้ก็ไม่ต้องโอนก็จะทำให้สำเร็จภายใน5 ปีเพราะคนถ้าคนเชื่อก็จะอาจจะมีคนเยอะไม่เชื่อก็ทำมันไปเถอะบุญก็เราก็ได้บุญแล้วก็ถ้ามันมีจริงๆก็ถึงวันนั้นก็ไปเจอกันที่นู่นอาตมาก็กล้าจะเดินทางวันที่6คืนที่6จะไปรอไปเรื่อยๆเพื่อวันที่7แดดมันออกท่านบอกต้อง7คืนแดดจะไม่ออก7วันจะไม่มีแสงแดดให้เห็นเลย7วันเป็นวงอย่างนี้มั้งกลุ่มคลุมเครืออย่างนี้เนี่ยฝนจะตกมั่งหยุดมั่งตกมั่งหนักมั่งเบามั่งนี่คือลางที่จะเกิดท่านให้ดูตรงนี้ไว้แต่รายละเอียดอย่างอื่นมีอีกเยอะที่ท่านพูดอ่ะ
ต้องเล่าสัก3 ชั่วโมงคืนนี้เล่าส่วนมากมาเล่าก็มีคนนั่ง20 คน10 กว่าคนมานั่งฟังระฆังหมดยกแล้วอันนั้นท้ายนี้อาตมาขอโมทนากับญาติโยมที่มาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมขอให้ทุกคนจงมีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรค4พ้น4พระนิพพาน1ทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ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 อนุโมทามิกับที่ท่านได้ฟังจบลงแล้วไปลงไปแล้วนั้นก็คือหลวงพ่อคำหนึ่งนะคือครูบาอาจารย์ของวัดสังฆทานนะคือได้นำธรรมะมาชี้แจงแสดงให้ครับชื่อบัญชีชื่อพระวุฒิชัยพระวุฒิชัยนะนามสกุลไทยเจริญเขาไม่ให้ใส่ชายาไม่ใช่เจ้าวาดไม่ให้ใส่ชายาให้ใส่นามสกุลกับก็ต่อที่ไปยอดโทษว่า4081724273ถูกนะอ้าวถวายสังฆทานครับกับตอนนี้ไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุทุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุสาธุกับผู้ที่มีสังฆทานนะครับขอเชิญนำสังฆทานของท่านมาถวายพระคุณเจ้าอะไรครับเชิญเลยครับที่พูดให้ฟังนี่คือจะได้เตรียมตัวก็ที่วัดคุณพ่อพิรินท่านก็ทำอยู่ที่วังน้ำเขี้ยวแต่คนมันเยอะมันไม่พอวังน้ำเขี้ยวกับวัดทำคุณพ่อพิรินท่านก็สร้างกำลังปรับปรุงอยู่เอาไว้ให้คนไปแล้วตังค์20 บาทมาด้วยค่ะก็กราบในความเมตตาพระอาจารย์คำนึงหรือพระอาจารย์วุฒิชัยนะคะท่านก็ค่ะก็ดำริที่ท่านสร้างเนี่ยอยู่โคราชใช่ไหมหลวงพ่ออยู่ตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วอยู่สีคิ้วก็โคราชนะคะเป็นที่ที่หลวงพ่อสนองซื้อไว้ใช่ไหมเจ้าคะใช่หลวงพ่อซื้อไว้ลอยไร่โอ้ไม่ใช่น้อยนะเพิ่งรู้เนี่ยเพิ่งรู้ข้อมูลนะคะเรียกว่าท่านเป็นคนสุพรรณที่อยู่สุพรรณแต่อยู่โคราชสีคิ้วที่ท่านบอกหลวงพ่อสนองซื้อไว้ถึง100 ไร่เพราะฉะนั้นท่านก็ไปสืบทอดนะคะจะสร้างศาลาปฏิบัติธรรม1 หลังห้องน้ำ8 หลังห้องน้ำ8 ห้องนั้นเป็นพระ2 โยม 6ใบวันวันนู้นก็ได้ขณะนี้เมื่อกี้มีต้นบุญมาแล้วนะคะ500สักครู่นึงร่วมทำบุญหลวงพ่อก็รับเลยค่ะหรือถ้าใครนะคะไม่พร้อมไปส่งทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาโลตัสพระราม5นะคะชื่อบัญชีพระวุฒิชัยไทยเจริญเลขที่4081724273 4081724273นะคะพระวุฒิชัยไทยเจริญก็วันนี้ฟังท่านแล้วก็น่าคิดตรงที่ว่าจิตมนุษย์เนี่ยนะคะมันอยู่ทุกอย่างมันสำคัญที่ใจหมดเลยเห็นไหมคะ
ราะฉะนั้นใจดวงนี้ขอให้เป็นใจของมนุษย์และเทพเทวานะคะขอให้เป็นใจของผู้ประเสริฐอย่าเป็นใจของผู้ที่เขาเรียกอะไรอ่ะใจของเรานี่แปลกเนาะคิดชั่วนั่นก็เป็นใจของผู้ที่ถ้าเป็นครูบาอาจารย์ท่านบอกใจของเปรตของเดรัจฉานโอ้ไม่แหมมันก็หนักหนาเนาะเพราะนั้นใจเราต้องระวังเราต้องทำสมาธิอย่างที่ท่านบอกว่าฟ้ามืด7วันเนี่ยดิฉันว่า3วันเนี่ยก็ไปเถอะท่านไป5วันนะคะยังไงก็ฟังไว้แต่ถ้าอย่าไปรอว่าเมื่อไหร่มาถึงขณะนี้ทำสมาธิไปมองลมหายใจเนี่ยที่จริงป้าเล็กได้เป็นคนขี้เกียจแต่เมื่อคืนนี้ก็เริ่มแล้วค่ะเคยตั้งใจไว้ว่าจะทำทุกวันโอ้มันยังไม่ได้สัจจะก็ตั้งสัจจะก็ไม่กล้าเดี๋ยวมันล้มนะคะก็เอาความตั้งใจค่ะขอเชิญนะคะโอ้โหแถวยังยาวเหยียดอยู่ค่ะในการถวายสังฆทานทยธรรมนะคะเข้าใจว่าทางบ้านได้ยินเสียงป้าเล็กพูดอยู่ถ่ายทอดเสียงไปออกทางวิทยุค่ะนะคะคลื่นสังฆทานธรรมก็โมทนาด้วยกันสิ่งที่เราบอกนั้นเป็นบุญเป็นกุศลของท่านทั้งหลายทั้งนั้นละค่ะใครทำใครได้ใครกินใครอิ่มตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนเพราะนั้นในเรื่องของท่านหลายมาวัดแล้วระวังจิตของเราและขอให้อยู่กับปัจจุบันและเป็นจิตที่อยู่กับความดีงามนะคะความดีที่เป็นสัมมาทิฏฐินะคะความดีที่ถูกต้องบางทีเราไม่รู้นะว่าคนเราเนี่ยดูหน้าไม่รู้ใจนะอยู่โคราชสีคิ้วโยมก็เพิ่งรู้เหตุโยมก็เพิ่งรู้รายละเอียดกันนะคะก็มาช่วยกันนะคะสาธุค่ะก็น่าช่วยเป็นที่ดินที่หลวงพ่อสนองกตบุญโยซื้อไว้นะคะที่อำเภอสีคิ้วทั้งหมด100ไร่นะคะเพราะนั้นทีมแรกที่เข้าไปบุกเบิกยังเป็นป่าต้นไม้เนี่ยเต็นโมทนาทีมแรกเขาเข้าไปเนี่ยเขาไปทอดพระป่ากันนะโอ้งูปลาก็เป็นแสนไปแล้วนะพระป่าวันนั้นก็สาธุนะแต่ยังก็ขอรายละเอียดจากท่านท่านก็เล่าให้ฟังอาโมทนาคุณอำพรสุหลายหน้าค่ะร่วมสวดพิธาม200นะคะน้ำร่วมน้ำท่วมอีก100ค่ะโรงทานสนามหลวงช่วยด้วยนะโรงทานสนามหลวงโรงทานสนามหลวงช่วยด้วยนะก็ทราบจากการเงินนะคะบอกว่า10วันให้ 20,000 10วัน 20,000 10วัน 20,000 นี่โรงทานสนามหลวงก็เท่ากับ 60,000 เรามาช่วยกันค่ะปัจจัยมาตรงนี้ได้เลยหรือบางท่านจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งนะคะหรือจะเป็นไข่ไก่นะคะน้ำมันพืชน้ำตาลทรายรับหมดค่ะอันนี้เป็นของก็ไว้ที่ถ้าเป็นของนะที่ซื้อมาเป็นของแล้วไปส่งไว้ที่เดี๋ยวก่อนปลิวไปไหนอ่ะที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมต่อจากนี้